สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเมนูน้ำพริกทำง่ายแต่อร่อยมากๆมานำเสนออีกแล้วครับน้ำพริกมะขามครับใช้ฝักมะขามอ่อนมาตำเป็นน้ำพริกรสชาติกลมกล่อมเลยครับแกล้มกับผักสดๆเข้ากันเลยเมนูนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากขั้นตอนไม่ซับซ้อนมือใหม่ก็ทำได้นะครับหาซื้อกินก็ไม่ค่อยมีคนทำขายกินแต่น้ำพริกเดิมๆก็เบื่อครับลองมาตำน้ำพริกมะขามกินกันดูนะครับก่อนดูวิธีทำเราไปดูส่วนผสมกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมก็จะมีมะขามอ่อนหมูสับกระเทียมหอมแดงตะไคร้ซอยก็พริกสดครับถั่วลิสงคั่วน้ำปลากะปิย่างไฟเรียบร้อยครับเกลือน้ำตาลใบมะกรูดซอยครับเราจะมาเริ่มตำน้ำพริกกันเลยนะครับใส่มะขามลงไปก่อนเลยครับหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะครับมะขามนี้ให้ใช้เป็นมะขามอ่อนนะครับมันจะได้ไม่เปรี้ยวมากนะครับตำด้วยเกลือครับก็ตำให้ละเอียดเลยครับขามละเอียดก็ตำด้วยพริกครับตอนตำพริกให้ระวังมันกระเด็นด้วยนะครับเพราะว่ามะขามมันแฉะนะครับตำจนพริกละเอียดครับพริกละเอียดก็ตำด้วยตะไคร้ครับกระเทียมครับหอมแดงครับพอเครื่องทุกอย่างละเอียดดีแล้วก็ใส่หมูไปเลยครับถั่วลิสงครับใส่ไปพร้อมกันเลยครับแล้วก็ตำให้เข้ากันครับเราจะปิดท้ายที่กะปินะครับกะปิย่างไฟหอมๆครับตำให้เข้ากันครับครับละเอียดประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปผัดกันครับเราตำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะผัดกันนะครับทั้งกระทะใส่น้ำมันครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับน้ำมันหมูนี่มันจะหอมนะครับมาผัดมาทำน้ำพริกทำอะไรพวกนี้ครับถ้าไม่มีก็เป็นน้ำมันพืชก็ได้ครับพอน้ำมันร้อนก็ใส่มะขามลงไปครับเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับเราจะผัดไปเรื่อยๆครับผัดไปจนหมูสุกมะขามสุกนะครับจนสีเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงนี่มันจะไหม้ซะก่อนนะครับน้ำพริกมะขามนี่เคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือให้เราตอนเราผัดนะครับให้เราผัดน้ำพริกไปตัวน้ำพริกไปก่อนนะครับจนสุกนะครับจนใกล้จะได้ที่นะครับเราถึงจะปรุงครับเราใส่ลงไปก่อนใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนแล้วไปผัดน้ำตาลมันจะพาไหม้ก่อนนะครับจะพาให้น้ำพริกไหม้ครับสีน้ำพริกก็จะไม่สวยครับมันจะไหม้ก่อนที่หมูจะสุกนะครับจะใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่เครื่องปรุงประมาณไหนเนี่ยครับต้องค่อยๆชิมไปเรื่อยครับใส่ไปชิมไปครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวของมะขามนะครับมันบอกตายตัวไม่ได้ครับกลิ่นจะหอมมากนะครับน้ำพริกมะขามใครไม่เคยทานจะลองทำทานดูนะครับพอเราผัดมาจนน้ำในมะขามในตัวน้ำพริกเริ่มแห้งนะครับก็เริ่มจะมีกลิ่นหอมนะครับแสดงว่าน้ำพริกเราเริ่มสุกแล้วนะครับมีกลิ่นไหม้อย่างเงี้ยนะครับหน่อยๆนะ
เราจะมาเริ่มปรุงกันเลยครับในส่วนความเค็มนี่เราจะได้จากเกลือแล้วนะครับตอนเราตำมะขามเราใส่เกลือลงไปกับกะปินะครับเติมน้ำปลาลงไปนิดหน่อยก่อนครับแล้วก็น้ำตาลครับผัดให้ค่อนข้างแห้งหน่อยนะครับมันจะน่าทานครับแล้วก็เก็บไว้กินได้หลายวันนะครับเดี๋ยวผมจะชิมดูหน่อยนะครับยังเปรี้ยวอยู่เลยครับต้องเติมน้ำตาลเติมน้ำตาลเมื่อชิมได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะครับปิดท้ายที่ใบมะกรูดซอยครับโรยๆไปครับก็ผัดครับจะมีร้อยกระทะไหม้อย่างเงี้ยครับหอมๆครับเสิร์ฟกันเลยครับน้ำพริกมะขามหอมๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับสำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมิงกินข้าวสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้มากินข้าวดังก่อนดีแล้วเด้อค่ะเด้อถามพ่อครัวเบิ่งได้ยังกินไว้เนี่ยเพิ่นนะน้ำพริกมะขามวันนี้น้ำพริกพริกมะขามกับน้ำพริกวันนี้โอ้เจริญอาหารกินข้าวกับน้ำพริกกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะโอ้ยน่ากินจังเลยหอมหอมเมนูโปรดเมนูของโปรดน้ำพริกมะขามกับผัดมะเขือยาวหมูสับเออเข้าใจทำมีผักเมนูหมูวันนี้น้ำพริกมะขามใส่หมูใช่เมนูเป็นตะแซ่บแท้ลองชิมมันก่อนเด้อมันต้องผ่านการชิมด้วยผ่านก่อนใช่ไหมแมนมาค่ะพี่น้องมาลองชิมน้ำพริกมะขามน้ำกันเด้อค่ะเด้อเป็นยังไงแน่มีไข่ต้มด้วยโอ้มีไข่ต้มอีกต่างหากขอชิมมันต้องชิมเพียวๆอย่างนี้แหละง่ายเปรี้ยวไหมมะขามอ่อนกำลังดีเผ็ดนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงดันด้วยความเค็มแสบกลมอำลำคุกเข่ามื้อนี้จะเริ่มอาหารแท้ๆจะเริ่มอาหารอีกแล้วเออเมนูนี้นะป้าป้าลาวป้าลาวไอ้ยะทำเยอะมั้ยเนี่ยเอาใส่ตู้เย็นไม่กินนานๆทำเยอะทำทีนึงกินได้หลายวันคุกเข่าก็แซ่บขออนุญาตที่มื้อนี้ยกผักมาทั้งแปลงเลยสินี่มันเนี่ยทั้งแปลงเลยน้ำพริกมะขามที่เหลือผักสดเข้ากันดีค่ะพี่น้องเข้ากันอำลำใช่ต้องกินกับผักสดมาจับหิ้วเติมด้วยหิ้วหิ้วหิ้วไม่ใช่คนไทยแล้วมาค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันด้วยค่ะเด้อเมื่อเนี่ยน้ำพริกมะขามค่ะมาครับเพื่อนๆทุกคนครับคุกข้าวร้อนๆโอ้โหมันน้ำพริกมะขามข้าวร้อนๆใช่กินเลยแหละกินเลยแหละวันนี้ขออนุญาตจ้วงเอาก่อนกว่าจ้วงให้จ้วงเครื่องนึงไม่พอน้ำพริกมะขามนี่เป็นอะไรที่กินเปลืองนะกินเปลืองมากนะกินเปลืองอ้าวน้ำพริกมะขาม thank you มาค่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะอร่อยเลยโอ้อร่อยจริงมันแบบว่าแล้วมีความเปรี้ยวมะขามลงหน่อยนึงนะแล้วก็เค็มแล้วก็เผ็ดแล้วก็หวานนิดนึงว่ากลมกล่อมมากเลยอะแค่ขายเท่าไหร่ขายแล้วบรรจุใส่กระปุกไม่ได้ขายได้นะอร่อยมากอุ้ยสูตรนี้ไหมอร่อยอร่อยสูตรคุณย่าเมื่อวานวันแม่ก็เลยคิดถึงแม่ทำน้ำพริกมะขามแม่ทำอร่อยย่าทำอร่อยมากไม่ต้องนึกถึงกับข้าวอย่างอื่นเลยนะแค่น้ำพริกมะขามหนึ่งถ้วยเนี่ยกินข้าวได้เป็นจานใหญ่ๆกินกับผักสดนี่เข้ากันเลยผักเยอะๆยิ่งอร่อยโอ้โหนี่แบบหนักมันใส่มันใส่เมนูก็สุขภาพอยู่แล้วตรงนี้เมนูสุขภาพมาบ่อยย
ินแบบนี้ก็แซ่บนะเนี่ยก็เห็ดเป็ดวานั่นแหละหอยก็น่าอร่อยแซ่บหอยเป็นเมี่ยงเลยมันยังไงทำไมถึงมาขำมันอยากกินนานแล้วนะเนี่ยใช่ไหมลงตัวพอดีลงตัวพอดีมาจังหวะพอดีตักเอาตักเอาลุยเอาลุยเอาครับพี่น้องครับโอ้แซ่บมากเลยค่อยๆมันพอดีไงมันไม่เผ็ดเกินไปแล้วมันก็ไม่อ่อนเผ็ดเกินไปมันกลมกล่อมมากอ่ะเติมนะอร่อยจริงไม่อร่อยเลยเผ็ดแสบแทบพอมั้งจะหมดถ้วยอ่ะเนี่ยอ่ะหมดแล้วครับกินให้หมดข้าวหมดพริกเลยเนี่ยกินเป็นขนมเลยอิ่มแล้วแซ่บนัวมากเลยเมนูนี่นะอร่อยผ่านเลยผ่านเลยผ่านเลยทำขายได้เลยสูตรนี้เกือบหมดถ้วยน้ำพริกแซ่บกำลังดีโอ้แซ่บจริงๆขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดถูกใจให้น้ำนี้ด้วยค่ะเด้อมาเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะเด้ออันยอง